สวัสดีครับเซียวจับอีกนึงครับก็มาต่อประเด็นของ Wyckoff Method กันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาวันนี้จะเป็นในส่วนของระยะ Markdown หรือเป็นขาลงนะครับก็เริ่มต้นนะก็ดูที่ภาพรวมกันก่อนก็เป็นโซนนี้ฮะช่วงนี้ครับช่วงที่ราคาหลังจาก Overbought และหลังจากการแจกจ่ายรุนแรงและการแจกจ่ายของรายใหญ่และมันก็จะเป็นโซนที่คือในช่วงแจกจ่ายเนี่ยนะซัพพลายจะเป็นใหญ่เหนือกว่าดีมานด์นะฮะพอคือช่วงเนี้ยช่วงที่ดิสทริบิวชันเนี่ยจะเป็นคนขายจะเป็นคนที่มีหุ้นเยอะนะฮะหุ้นเยอะพอเขาแจกจ่ายเขาปล่อยหุ้นไปเกือบหมดแล้วถึงเวลาหนึ่งนะคนที่มาซื้อหุ้นอ่ะน้อยคือจํานวนหุ้นจํานวนเงินที่มาซื้อมันจะไม่เท่ากับจํานวนหุ้นที่ขายครับคือดีมาน้อยกว่าซัพพลายแล้วซัพพลายมีล้นตลาดแล้วเมื่อซัพพลายออกมาล้นตลาดแล้วฮะมันก็สามารถกดดันให้ราคามันลงได้ต่อเรื่อยๆครับเหมือนกับประมาณว่าสินค้าออกมาเยอะครับในช่วงที่ผลไม้ออกมาแบบทุกสวนมีผลไม้ครับดังนั้นราคาขายมันก็ลดลงครับเหมือนกับมีการต่อราคาเพื่อที่คือคนซื้อก็ไม่ยอมซื้อของแพงครับเพราะว่าเขารู้ว่าคนอยากขายเยอะนะประมาณนั้นนะอธิบายง่ายๆเขาก็ต่อราคาให้ราคาลงมาเรื่อยๆครับราคามันก็เหมือนกับซัพพลายออกมาคนซื้อก็ถอยลงมาถอยลงมาเรื่อยกลายเป็นขาลงไปฮะเนี่ยถ้าเป็นในแบบของกราฟ Wyckoff ก็จะเป็นเงี้ยโซนเนี่ยฮะเนี่ยมาร์กดาวน์แล้วก็มีช่วง redistribution แล้วก็ลงต่อฮะตรงเนี้ยสีที่เขาบอกคือสีน้ำเงินนี่จะเป็นลักษณะของลายใหญ่ strong hand buying คือลายใหญ่ซื้อฮะลายใหญ่ซื้อพอราคาวิ่งไปสูงปั๊บ strong hand selling เนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงของรายย่อยซื้อครับแต่ว่ารายใหญ่ขายสวนเนี่ยนี่จะบายได้ดีนะดังนั้นพอราคามันโอเวอร์บอทเนี่ยรายย่อยซื้อรายใหญ่ขายราคาก็ไม่ไปไหนฮะอย่างเงี้ยพอรายใหญ่ขายมากไปรายย่อยไม่มีแรงซื้อก็ราคาถอยครับจนถึงช่วงหนึ่งช่วงที่ราคามันลงมาหนักและรายย่อยคิดว่าราคาลงมาเยอะแล้วเขาก็ซื้อครับช่วงเนี้ยเห็นนะช่วงนี้ราคาลงมาหนักแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นรายใหญ่ซื้อคืนครับซื้อคืนมันเขาช็อตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะช็อตมาแล้วก็จากนั้นรายช่วงนี้รายย่อยขายครับก็บอกนะถ้าเป็นสีแดงรายย่อยขายรายย่อยขายเอ้ย strong hand selling รายใหญ่ขายสิรายใหญ่ขายช่วงนี้นะแต่รายย่อยซื้อรายใหญ่ขายลงมาใช่ไหมแล้วก็อ๋อถ้าเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงเป็นเช้งเบียร์วิเออร์คือว่าเปลี่ยนนิสัยแล้วแล้วก็ถ้าเป็นน้ำเงินก็กลายเป็นรายใหญ่ซื้ออีกครั้งหนึ่งราคาก็สะสมไปเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นโซนมาร์กดาวน์หรือเป็นขาลงเนี่ยจะเป็นรายใหญ่ขายซะส่วนใหญ่นะรายใหญ่เนี่ยขายลงมาขายลงมาเรื่อยๆครับคือคนที่จะทำให้ราคาหุ้นมันลงหนักนะไม่มีใครหรอกครับต้องเป็นรายใหญ่เท่านั้นครับเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดการเป็นขาลงฮะถ้าเป็นกราฟก็เป็นเงี้ยหลังจากที่ distribution และราคาก็ลงเงี้ยมาร์กดาวน์แล้วก็สะสมเพื่อลงต่อครับเนี่ยโซนนี้คือโซนขาลงครับคือถ้าเราใช้เส้นค่าเฉลี่ยดูเนี่ยมันจะง่ายกว่าเดิมนะครับคือราคาวิ่งใต้เส้นค่าเฉลี่ยนะตีความเลยว่าเป็นขาลงครับเนี่ยยิ่งมันไม่สามารถทำนิวไฮได้และลงมาทำนิวโลต่อเนื่องนะขาลงชัดเจนนะครับเนี่ยอันเนี้ยขาลงที่โหดครับลงลิฟครับเนี่ยขาลงครับเห็นไหมฮะราคาจะทำนิวโลไปเรื่อยเส้นค่าเฉลี่ยจะอยู่บนการเคลื่อนไหวของราคาครับความเป็นขาลงนะจะเป็นเงี้ยดังนั้นใช้เส้นค่าเฉลี่ยช่วยจะ
จะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าไม่ใช้นะฮะอันนี้เหมือนกันนะช่วงขาลงอันนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับเนี่ยอันนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยขาลงจะเป็นเงี้ยอันนี้เป็นช่วงแจกจ่ายไป TL ฮะถ้าใช้เส้น100วันก็เนี่ยขาลงจะเป็นแบบเนี้ยตรงเนี้ยฮะคือเส้นค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่เราจะใช้เพื่ออะไรนะบางคนใช้รันเทรนระยะยาวก็เป็นเส้น100วัน200วันนะครับขาลงของพวกเขาจะไม่เหมือนกับขาลงของคนที่ใช้เส้น10วันนะนึกภาพออกไหมครับถ้า10วันเนี่ยตรงนี้ขาลงเขาแล้วเนี่ยแต่ว่าคนที่ใช้เส้น100วันมันก็ยังไม่ใช่ขาลงเขาไงมันเป็นขาขึ้นอยู่ว่าราคาวิ่งอยู่เหนือเส้นดังนั้นการจะไปเถียงใครสักคนนะว่าตอนนี้กราฟเป็นขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยต้องถามเขาก่อนว่าเขาใช้เส้นค่าเฉลี่ยเส้นไหนแล้วก็เอาเส้นนั้นอ่ะเอาเส้นเดียวกันแล้วมาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่ามองถูกหรือมองผิดนะแต่ถ้าท่านใช้คนละเส้นกันเช่นว่าอย่างที่บอกนะคนที่เล่นสั้นอ่ะใช้เส้น10วันอ่ะตรงเนี้ยเป็นขาลงเขาแต่ว่าคนที่เล่นยาวเขาบอกว่ายังไม่ใช่ขาลงเขาเนี่ยราคายังยืนอยู่ในเส้น100วันเขาอยู่เลยเนี่ยมันก็ไปต่อได้ครับเขาก็ได้กําไรช่วงนี้มันก็อยู่ที่ว่าคุณใช้เส้นไหนเป็นเส้นในการดูแนวโน้มครับเนี่ยถ้าใช้เส้น50วันนะเนี่ยขาลงเขาอยู่ตรงเนี้ยโซนเนี้ยแต่ถ้าเป็นเส้น10วันนะเขาลงแบบนี้ละขาลงเขาตรงนี้ละเห็นไหมฮะนี่คือความต่างของการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเพื่อดูแนวโน้มขาขึ้นขาลงนะอันนี้เส้น200วันครับของเซตนะปัจจุบันเนี้ยมันเป็นขาลงนะครับเนี่ยราคาวิ่งอยู่ใต้เส้น200วันมาอย่างตั้งแต่เดือน7ทับ2เหรอตั้งแต่ปีที่แล้วครับเดือน7นะเดือน7ฮะราคาวิ่งอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย200วันมาโดยตลอดนะเนี่ยเป็นขาลงพอเป็นขาลงแล้วคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งคือว่าพอราคาเด้งไปครับมันจะชนที่เส้นค่าเฉลี่ยแล้วมันข้ามไม่ได้ฮะเห็นไหมฮะเซตเนี่ยชนแล้วก็ไม่ผ่าน200วันเนี่ยชนแล้วไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งก็เนี่ยก็ยังรอเลือกทางอยู่นะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะลงต่อแล้วมันจะดีดขึ้นเนี่ยพอเป็นขาลงแล้วจะเป็นเงี้ยราคาวิ่งอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยพอเด้งมาก็ชนเส้นค่าเฉลี่ยแล้วไปทำนิวโลฮะอันนี้เหมือนกันครับขาลงเห็นไหมคือใช้เส้นค่าเฉลี่ยนี่ช่วยดูขาลงได้แบบชัดเจนเลยแล้วก็ดูง่ายด้วยอันนี้ก็เป็นการแกว่งโซนนี้ขาลงครับแล้วก็เนี่ยลงอีกครั้งหนึ่งแหละขึ้นพักเดียวอันนี้ลงโดยตลอดเลยฮะเนี่ยอันนี้ก็โอ้โหลงทุเรศเลย JSP อุ้ยเข้ามา2บาทเหรอลงมาถึง 4.042 อุ้ยอุ้ยขาดทุนเทะเลยเนี่ยขาลงโดยตลอดเลยครับอันนี้ก็มีช่วงเป็นขาขึ้นสั้นๆนะแม็กกางเกงยีนแม็กแล้วก็พอเปิดแก็บปั๊บลงนะครับจบรอบเลยโอ้โหตู้เล่นเลยเนี่ยขาลงดูง่ายๆครับอันนี้ก็มัดแมนฮะมัดแมนโอ้โหลงตู้เล่นเลยตั้งแต่เข้าตลาดมาก็ไม่ดีขึ้นเลยครับอันนี้น่าจะเป็นเส้น200วันนะพอราคาเด้งไปฮะชนเส้น200วันแล้วก็ย่อกลับมาดังนั้นการเล่นหุ้นขาลงนะถ้ามันดีดแรงเนี่ยผมแนะนำเลยให้ท่านดูเลยที่เส้นค่าเฉลี่ยครับ200วันเนี่ยสำคัญเลยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ผ่านครับพอไม่ผ่านแล้วนะมันจะลงต่อครับดังนั้นถ้าท่านเล่นสั้นนะให้ขายที่โซนเส้น200วันไปก่อนอย่าคิดถือยาวอย่าคิดไปวัดนะครับเพราะว่าถ้ามันลงแล้วท่านทนถือนะจะเป็นไงฮะท่านจะขาดทุนเละเทะเลยฮะอันนี้ชัดเจนสิ่งเกินฮะราคาดีดไปแล้วก็ชนเส้น200วันแล้วก็ลงต่อครับโอ้โหถ้าใครคิดจะถือยาวนะไม่ได้ตังค์ครับขาดทุนเละเทะเลยฮะดังนั้นเส้น200วันนี่มีประโยชน์มากครับในการดูจุดขายหุ้นออกนะ
อันนี้ก็ขาลงครับหุ้นเข้าใหม่ฮะดีดไปแรงแล้วก็ต่อมาก็เนี่ยโอ้โหจากเท่าไหร่เนี่ยขึ้นไป2.50 บาทลงมา1.60 บาทโอ้ยลงมาบาทนะฮะอันนี้เป็นหุ้นซิงเกอร์เหมือนกันครับถ้าเราเปลี่ยนเส้นนะอันนี้ผมเอาเส้น20วันมาใส่นะมันก็สามารถแบ่งแยกแนวโน้มขาขึ้นขาลงได้เหมือนกันก็อย่างที่บอกครับขาขึ้นขาลงนี่มันอยู่ที่ว่าท่านใช้เส้นไหนในการดูถ้าใช้เส้น20วันเนี่ยก็เป็นขาลงช่วงนี้และขาขึ้นช่วงนี้เล็กๆครับต่อมาก็ราคาก็จัดแจกจ่ายอ่ะผมก็ลิ้นพันแจกจ่ายแล้วก็ลงต่อครับเห็นไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยถ้าท่านใช้เส้นคู่กันนะกลับไปดูซิงเกอร์ใหม่นะเนี่ยมันจะวิ่งไปชนเส้น200วันครับแล้วก็ย่อลงมากลายเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นจุดเนี้ยถ้าท่านใช้เส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้นมาช่วยดูนะท่านจะได้ขายตรงที่ราคานี้พอดีโซนนี้พอดีเลยท่านจะได้เปรียบมากครับเพราะว่าต่อมามันก็ลงแรงเลยฮะเห็นไหมครับดังนั้นถ้าท่านเห็นว่าราคามันทำไมต้องกลับตัวที่ระดับนี้นะท่านลองเอาเส้นค่าเฉลี่ยไปใส่ดูครับบางทีท่านอาจจะร้องอ๋อว่าอ๋อมันไปชนเส้นค่าเฉลี่ยที่มีนัยยะนี่เองมันถึงได้กลับตัวนะฮะมีประโยชน์นะครับเส้นค่าเฉลี่ยดังนั้นการใช้เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะมันก็มีสูตรเหมือนกันนะบางคนก็ใช่ว่าถ้าเกิดเดดครอสเนี่ยก็เป็นการยืนยันขาลงครับเห็นไหมฮะสีขาวนี่น่าจะเป็น50นะสีม่วงเป็น200วันครับตัดกันปั๊บเดดครอสขาลงครับนะฮะราคาลงหนักเลยเนี่ยตัดกันปั๊บเป็นขาลงเลยยืนยันขาลงนะเออยืนยันขาลงอันเนี้ย TMB นี่เส้น50วันเนี่ยตัดปั๊บจบแล้วครับเป็นขาลงแล้วสำหรับคนที่ใช้เส้น50วันนะแต่ถ้าคนใช้เส้น200วันก็อาจต้องรอขายตรงเนี้ยฮะเนี่ยหรือบางคนที่ใช้เป็นระบบเทรดก็ขายได้ที่ราคาเนี่ยฮะซึ่งมันก็เดดคอร์สตัดตรงนี้จริงฮะแต่ราคาที่คุณขายคือตรงนี้นะฮะดังนั้นผมว่าการใช้ไอ้ตัวเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันนี่มันก็ทำให้เราเสียเปรียบพอสมควรนะถ้าเทียบกับการใช้ดูแท่งราคาการเคลื่อนไหวเนี่ยนะโอกาสที่ท่านจะได้ขายโซนนี้มันก็มีมากกว่าที่จะได้รอมาขายเอาตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนะเพราะพวกเนี้ยถ้าท่านใช้ตัวเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเป็นคือให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ท่านได้ครับให้มันช่วยซื้อช่วยขายให้ท่านได้มันเป็นเหมือนกับซิสเต็มเทรดนะครับเป็นพวกอะไรนะเป็นใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเทรดนะเป็นโรบอทอะไรนั่นนะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบคนพอสมควรนะผมว่านะดังนั้นผมก็คิดว่าการเฝ้าหุ้นแล้วก็ขายเมื่อเห็นจังหวะไม่ดีเนี่ยดูแท่งราคาต่อราคานี่มันจะผมว่ามันทันการมากกว่ารอดูการตัดของเส้นค่าเฉลี่ยนะผมตั้งข้อสังเกตนะอันนี้ขาลงอย่างรุนแรงเลยยูพา United Paper ยูพาเนี่ยลงโอ้ยโหดชิบเป๋งเลยจาก6บาทเหรออ่ะตีซะ6บาทนะลงมา 0.32 โอ้โหนรกชัดๆ GL ครับเนี่ยจุดตัดถ้าตัดเส้น50วันท่านก็ได้ที่ราคาดีหน่อยนะแต่ถ้าตัดเส้น200วันก็โอ้โหอาจจะไม่ขายตรงนี้นะต้องมาโซนเนี่ยแต่ถ้ารอเดดครอสนะก็เนี่ยตรงเนี้ยฮะก็เรียกว่าเสียหายอย่างใหญ่หลวงเลยครับดังนั้นดูราคาดีกว่าครับดูแท่งราคาดีกว่าอันนี้เป็นการใช้เส้น20วันเป็นตัวช่วยครับก็เป็นช่วงขาขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่รอบหนึ่งฮะอันนี้เส้น20วันกับ200วันครับเปรียบเทียบให้ดูนะขาขึ้นขาลงของแต่ละเส้นจะไม่เหมือนกันดังนั้นอยู่กับท่านครับว่าท่านใช้เส้นไหนเป็นตัวช่วยดูแนวโน้มครับอย่างนั้นจะดีกว่านะ
อันนี้เนี่ยฮะการเปลี่ยนแนวโน้มอันนี้เป็นเส้น20 วันใช่ไหมราคาข้ามไปแล้วก็ย่อลงมาอันนี้ขาลงอันนี้ขาลงแล้วแล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นค่ามาตรฐานนะบางคนน่าจะมีคำถามโดยปกติแล้วครับการยืนยันขาลงในการเป็นขาลงนะตามมาตรฐานแล้วก็จะเขาจะใช้เส้น200 วันครับเนี่ยถ้าราคาวิ่งอยู่ใต้เส้น200 วันนะมันก็ถือว่าเป็นขาลงตามมาตรฐานนะดังนั้นถ้าท่านไม่อยากคิดมากก็ใช้เส้น200 วันเส้นเดียวก็ได้ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถวิ่งอยู่เหนือเส้น200 วันได้ท่านก็ไม่เล่นมันข้ามไปเลยเนี่ยรอจนกว่าราคาข้ามเส้น200 วันได้แล้วท่านค่อยให้ความสนใจมันว่ามันจะไปยังไงต่อแล้วก็ท่านค่อยใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่มันเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของมันต่อไปเช่นตัวเนี้ย TAE เนาะช่วงนี้ขาลงก็ไม่เล่นครับจนกระทั่งราคาข้ามเส้น200 วันได้แล้วแล้วก็มันเปิดแก็ปครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้นะช่วงเนี้ยผมรอจนกระทั่งมันเนี่ยมันข้ามฐานนี้ได้ผมจึงเข้าตัวเนี้ยนะก็พอดีเลยราคามันดีดไปพอดีเลยนี่เช่นกันครับก็ถ้าท่านไม่อยากคิดมากนะดู200 วันเป็นหลักครับแต่ถ้าท่านอยากเล่นสั้นในช่วงที่ราคามันมีแนวโน้มแคปแนวโน้มอยู่ใต้เส้นค่าหยุดการมีแนวโน้มอยู่ระหว่างขาลงท่านก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยย่อยได้แต่ว่าต้องไม่เล่นถือยาวครับเพราะว่าเนี่ยมันก็วิ่งไปถึงโซนเส้น200 วันแล้วก็ย่อกลับมาเหมือนเดิมครับมันเล่นติดชึ่งได้สวิงเทรดสั้นๆได้แต่ถ้าหากว่าราคามันข้ามเส้น200 วันได้แล้วก็นั่นแหละท่านสามารถที่จะลองรันเทรนดูได้ซึ่งถ้ามันจะดีมากถ้าหากสภาพตลาดโดยรวมนะคือเซตอ่ะมันเป็นขาขึ้นด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังในบทต่อไปครับก็มีเท่านี้ครับความเป็นขาลงนะสุดท้ายก็แนะนำหนังสือนะครับใครสนใจก็หนังสือเล่มมีขายที่เพจเซลบุ๊กนะครับอีบุ๊กมีขายที่เว็บมาร์เก็ตนะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะผมจะมีนำเสนออีก2 เล่มคือหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่กับหุ้นซิ่งสวิงเทรดครับหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นี้จะเป็นลักษณะของการถือระยะกลางฮะกลางถึงยาวนะแต่หุ้นซิ่งสวิงเทรดนี่จะเป็นการถือระยะสั้นนะสวิงเทรดกินกำไรคำเล็กๆครับด้วยการใช้เส้นค่าเฉลี่ยและก็ใช้แท่งเทียนฮะช่วยดูครับอีบุ๊กมีขายนะครับที่เมมมาร์เก็ตนะฮะมีทั้งสามเล่มเลยครับก็ยังมีอีกตอนนึงนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ท่านดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันขอบคุณครับที่สนับสนุนผลงานครับสวัสดีครับ